พักประชาชนพมา่าเดินตามก้นอเมริกานักการเมืองพักส้มที่พยายามเข้าไปยุ่งเข้าไปจุนเรื่องพม่านั้นแท้จริงแล้วก็คือหาเฮาใส่หัวหาภัยเข้าตัวและชักศึกเข้าบ้านนักการเมืองกลุ่มนี้เปรียบได้กับการเป็นเอเจนต์ของชาติตะวันตกนําโดยสหรัฐอเมริกาและกลุ่มอ eu ซึ่งคําให้สัมภาษณ์ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลเองก็ยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นสิทธิ์เก่าอเมริกา พูดคุยและทำงานใกล้ชิดกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอย่างราบบอยมานานส่วนข่นแก้วตาหรือมองโรมก็ชัดเจนว่าทำทุกอย่างตามวาระของชาติตะวันตกในการเปิดทางให้พวกนี้เข้าแทรกแซงหรือครอบงำการเมืองในภูมิภาคนี้สัญญาณที่ส่งออกมาว่าไทยได้กลายเป็นสมรภูมมไฮบริดวอร์เฟร์ของสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วตัวอย่างเช่นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนปัจจุบันนายโรเบิร์ตเอฟโกเดก ก่อนจะเดินทางมารับตําแหน่งที่ประเทศไทยได้รับทงมาแล้วว่าจะต้องมาดําเนินการปั่นป่วนประเทศไทยอย่างหนักวันที่13กรกฎาคม65หลังจากนายโจไบเดนเสนอชื่อนายโรเบิร์ตเอฟโกเดให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยนายโกเดได้เข้าชี้แจงแจ้งต่อคณะกรรมาธิการต่างประเทศบุตรทิศภาสหรัฐโดยระบุถึงความนโยบายและความตั้งใจของเขามีจะดําเนินการว่า1เรื่องพม่า เขาตั้งใจจะช่วยไทยปรับปรุงเรื่องสิทธิทมนุษยชนในประเทศและให้ไทยร่วมกดดันรัฐบาลทหารพม่าด้วย 2. เรื่องมอห1 2นายโกเดกกล่าวว่าสหรัฐเขารบราชวงศ์ไทยในฐานะสถาบันหนึ่งและเข้าใจความจงรักภักดีของคนไทยต่อราชวงศ์แต่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีความสําคัญอย่างยิ่งเขาเคยเน้นยำ้ำทั้งต่อสาธารณะและในทางส่วนตัวถึงความสําคัญที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องหวาดกลัวการถูกจับกลุ่มและจะพยายามทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องเสรีภาพใน,ในการแสดงความคิดเห็น3เรื่องสิทธิมนุษยชนจะช่วยเหลือประเทศไทยปรับปรุงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน 4. ีบีไทยลดการพึ่งพากาศพาม่าจะดำเนินการกดดันให้ไทยลดการพึ่งพากาศธรรมชาติและน้ำมันจากพามา่าเรากำลังหาทางให้ไทยเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลพามา่าทางเลือกทุกอย่างวางอยู่บนโต๊ะรวมถึงเรื่องน้ำมันและกา๊าดรัฐบาลทหารพาม่าได้ทำการอันเที่ยมโหด และจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหยุดยั้งมันให้ได้เห็นได้ชัดว่าคําแถลงของนายโกเดตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยเมื่อสองปีก่อนที่พูดกับคณะกรรมาธิการต่างประเทศบุตธธิศภาสหรัฐเหมือนกับคําพูดของขินแก้วตาทิศนาชุนหวันที่ลุกขึ้นอภิปรายในสภาเมื่อวันที่12กันยายน67ระหว่างการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลน,นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรแทบจะทุกคําเหมือนรับงานนายโกเดกทูตสหรัฐมาแบบเต็ม โดยพูดว่าประเทศไทยต้องแซงชั่นรัฐบาลทหารพมา่าที่นําโดยมินอองไลน์รวมทั้งต้องสั่งให้บริษัทไทยอย่างปะตะทอสอผอที่ไปลงทุนด้านแหล่งพลังงานในพมา่าเดินตามก้นบริษัทพลังงานฝรั่งถอนตัวออกมาให้หมดโดยอ้างว่าจะได้ไม่ต้องไปส่งเสริมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของรัฐบาลพมา่าดิฉันเอาง่ายๆนะคะรัฐวิสาหกิจไทยอย่างปะตะทอสอผอเนี่ยทาไมปัจจุบันยังไปลงทุนในพม่าอีกทั้งที่บริษัทพลังงานเจ้าอื่นของตะวันตกอย่างโทเทนหรือเชฟรอน ได้ถอนการลงทุนจากประเทศเมียนมาไปแล้วเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้ธุรกิจเขาไปส่งเสริมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากนี้มีหลักฐานรูปถ่ายมาขีนแก้วตาโพสตภาพพบทูตสหรัฐในฐานะเป็นคณะการมธิการการต่างประเทศรัฐสภาเมื่อวันที่20มิถุนายนปีนี้เองวันนี้พรกประชาชนใจพมา่ากับอเมริกานั้นเข้ากันเป็นปีเป็นขุยสอดรับกันเป็นลูกคู่ไม่ต่างกับคอหอยลูกกระเดือดผีกับโรงศพ